สลิดปากเหม็นเปล่าสลิดสลิดอ้าสวัสดีครับวันนี้นะครับผมตากล้องนะครับแล้วก็สลิดนะครับจะมารีวิวนะครับผมคือเรียกว่าอาหารเสริมนี่ครับหลายคนก็สงสัยนะว่าเต้าหลินกับกังฟูนั้นกินอะไรนะอันนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นการดูแลแมวที่ผมค่อนข้างที่จะใส่ใจมากกว่าปกติเพราะว่าอยากให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีขนที่สวยอะไรประมาณนี้ครับจะบอกไว้ก่อนว่าคลิปเนี้ยผมไม่ได้รับการสปอนเซอร์นะแต่มารีวิวจริงๆว่าทุกวันนี้เต้าหลินกับกังฟูเนี่ยใช้อะไรแล้วกินอะไรนอกจากอาหารเม็ดวันนี้ผมจะมากินวิตามินที่ผมกินให้ทุกคนดูครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เต้าหลินกับกังฟูนั้นกินอยู่ทุกวันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละชิ้นนั้นมันมีอะไรบ้างนะชิ้นแรกเลยนะครับผมอันนี้คือแจกก่อนปึ๊บนี่มันคือเจลนะครับผมที่เอาไว้ช่วยในเรื่องของก้อนขนนะเพราะว่าเวลาแมวบางตัวที่มีขนยาวแล้วก็ชอบเลียขนตัวเองนะครับผมมันจะมีเขาเรียกว่าแฮร์บอลก้อนขนทำให้แมวตัวนั้นน่ะขย้อนก้อนขนออกมาและไอตัวเนี้ยช่วยทำให้ก้อนขนที่ขย้อนออกมานั้นอ้วกออกมาได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมมันจะไม่ไปพันลำไส้อะไรพวกนี้นะช่วยให้ในเรื่องของการอ้วกก้อนขนออกมาได้สมบูรณ์แบบนะครับผมอันนี้ก็ให้กิน 2-3 วันทีนะอันนี้ราคาเท่าไหร่ไม่แน่ใจซื้อจากร้านเพ็ทช็อปนะครับผมอ่ะชิ้นต่อมาก็คือเนลติพัดนะครับผมอันนี้เอาไว้เป็นพวกเจลอาหารเสริมสำหรับแมวป่วยก็กินได้อันนี้สำหรับแมวที่แบบว่าเพิ่งทำหมันมาหรือว่าเพิ่งหายการป่วยนะหรือว่าแมวพวกแมวพักฟื้นเนี่ยไอเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นมากเลยแต่ก่อนเซาลินเนี่ยไม่สบายไม่กินอาหารเม็ดผมก็ได้เจ้าเจลได้แหละคอยช่วยอันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นยาสามัญประจำบ้านควรจะเก็บไว้เวลาที่แมวเราป่วยแล้วก็กำลังพักฟื้นชิ้นต่อมานะครับผมอันนี้ก็คือเป็นยาสีฟันแมวนั่นเองนะราคา470บาทอันนี้เป็นรสเนื้อนะครับผมลูกหน้าตามันเป็นอย่างนี้คล้ายหลอดยาสีฟันเลย ดูสลินเอาไว้แบบว่าทากับแปรงสีฟันเล็กๆจิ๋วๆของเด็กนะครับผมสำหรับคนที่คิดว่าแมวเนี่ยไม่สามารถที่แปรงฟันได้ผิดนะครับผมเพราะว่าแมวเนี่ยก็สมควรที่จะได้รับการดูแลเรื่องของฟันเหมือนกันเพราะว่าเขาเกิดหินปูนได้พอเกิดหินปูนปุ๊บใช่ไหมเหงือกก็จะเสียทำให้กินอาหารไม่ได้แล้วก็เจ็บป่วยตามมานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการแปรงฟันให้กับแมวนั้นสำคัญมากๆเลยนะอย่าลืมล่ะชิ้นต่อมานะครับผมอันนี้สำหรับแมวที่เป็นโรคไตเรื้อรังนะอันนี้เรโนวัสอันนี้ก็ให้สลินกินทุกวันเลยเรโนวัสเหมือนเป็นอาหารเสริมสำหรับแมวเป็นโรคไตตอนนี้เซลินก็อายุเยอะแล้วนะครับผมก็จะมีปัญหาเรื่องไตเรื้อรังก็จะได้ตัวนี้เนี่ยคอยช่วยเสริมนะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแคปซูลแบบนี้เอาไว้แกะแล้วก็ผสมกับอาหารเปียกวันละเม็ดราคาเท่าไหร่ไม่ยอมบอกพันหรือเปล่าไม่แน่ใจชิ้นต่อมาอันนี้กินได้ทั้งกังฟูและก็เซลินนะครับผมแอนติโน่นะอันนี้เอาไว้บำรุงขนบำรุงข้อกินวันละเม็ดรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่โอ้โหน่ากินเชียวนะครับผมมันเป็นน้ำมันนะข้างในเนี่ยก็คืออันนี้ไม่ต้องผสมกับอาหารเลยจับอ้าปากแล้วก็ป้อนใส่ปากเลยนะสำหรับคนที่ป้อนยาเป็นนะป้อนยาให้แมวเป็นก็จะสะดวกมากเลยอันนี้ราคาพันกว่าบาทเหมือนกันนะอันนี้กินทุกวันนะครับผมกล่องนึงมี60แคปซูลสำหรับแมวที่เป็นโรคไตเรื้อรังก็จะช่วยเรื่องของประสิทธิภาพของไตนะให้ทำงานได้อย่างคงที่นะครับผมแล้วก็สำหรับแมวที่ปกติก็สามารถกินได้เพื่อบำรุงข้อบำรุงขนนะทำให้แมวเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็ขนสวยดูสิอันนี้หน้าเหมือนกังฟูเลยปะชิ้นต่อมาชิ้นสุดท้ายแล้วอันนี้เป็น Dental Fresh ผลิตภัณฑ์ขจัดกลิ่นปากยับยั้งการเกิดหินปูนเห็นไหมเนี่ยของแมวเนี่ยมันก็เหมือนของคนนะมีทุกๆอย่างเลยที่แบบสามารถบำรุงร่างกายได้อันนี้คือเอาไว้ยับยั้งกลิ่นปากสำหรับแมวปากเหม็นนะอันนี้ผสมกับน้ำดื่มของแมวที่เอาไว้ทุกวันเนี่ยแหละผสมเข้าไปอัตราส่วน1ช้อนชาต่อน้ำ8ออนซ์นะก็ลองไปวัดกันดูแมวก็จะไม่มีกลิ่นปากสำหรับแมวบ้านใครปากเหม็นช่วยได้เลยนะสลิดปากเหม็นเปล่าสลิดเอาเป็นว่าจบการรีวิวอาหารเสริมนะครับผมสำหรับเซลินกังฟูแล้วคนที่สงสัยว่าทำไมเซลินกับกังฟูถึงหล่ออย่างนี้นะเพราะกินอะไรเข้าไปนะก็นอกจากอาหารเม็ดแล้วก็จะมีอาหารเสริมพวกนี้แหละที่ผมคอยให้เซลินและกังฟูกินทุกๆวันนะแล้วหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมแม็กนักกล้องถึงกินมาม่าเพราะว่าหมดเงินกันไปกับไอ้พวกนี้แหละครับผมโอ้โหเดือนนึงนี่เกือบหมื่นเลยนะเนี่ยและอีกเรื่องนะครับสำหรับคนที่
ไม่มีเงินซื้อของพวกนี้นะครับผมคิดว่าก็ไม่จำเป็นนะถ้าเกิดเราใส่ใจแมวของเราคือให้กินอาหารที่ปกติพวกอาหารเม็ดนะแล้วก็ไม่ให้กินอาหารคนแล้วก็กินน้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับผมก็จะปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะไม่ต้องซีเรียสว่าเฮ้ยเราต้องซื้อเหมือนตากล้องนะแบบพวกยาอะไรพวกนี้เป็นพันอย่างเงี้ยไม่จำเป็นเราเลี้ยงแมวด้วยใจนะแล้วก็รักเขาเอาใจใส่เขาแล้วก็ให้กินอาหารเม็ดของแมวเท่านั้นนะอย่าให้กินอาหารคนพวกก้างปลาพวกปลาทูที่เป็นแข็งๆเนี่ยคือห้ามเด็ดขาดทาโร่ก็เหมือนกันทาโร่ที่คนกินนะครับผมให้แมวกินเนี่ยเสี่ยงต่อเป็นโรคไตมากๆเลยนะให้กินอาหารเม็ดอาหารเปียกของแมวก็เพียงพอแล้วนะจ๊ะเวลามีเงินเนี่ยก็ค่อยซื้อของพวกนี้เอาไว้มีเงินแล้วก็หาเลี้ยงตัวเองได้แล้วค่อยซื้อของพวกนี้ก็ได้นะครับผมเพื่อให้แมวของเรานั้นสวยหล่อแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมกินจริงทุกวันโอเคเอาเป็นว่าแค่นี้นะครับสวัสดีครับหล่อนะเนี่ยเราเนี่ยฮะหล่อจังนะเนี่ยเราหล่อจังเลย